بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เราจัดการบรรยายโดยที่ไม่ได้มีการตะเตรียมไม่มีการวางแผนระยะยาวนะครับอันเนื่องมาจากบางอามีนของเราเนี่ยเขาได้เสนอนะครับให้มีการบรรยายจริงๆอาคารหลังนี้นะครับอาคารที่เป็นโรงเรียนฮาฟิซอัลลูกาที่พวกเราสร้างกันมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเรานะครับไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้โรงเรียนหลังเนี่ยเกิดขึ้นมาอยากจะให้มีการบรรยายศาสนาธรรมทุกๆอาทิตย์เลยอยากให้มีการแวะเวียนไปมาของบรรดาคณาจารย์ที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะให้มีการจัดงานที่เกี่ยวกับวิชาการอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกครั้งเพื่อให้สถานที่ตรงนี้มันมีชีวิตว่าการมีชีวิตของเราจริงๆคือการได้เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาฉะนั้นวันนี้เวลาที่มีการคนนำเสนอวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยินดีที่ตอบรับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครบรรยายที่สถานที่แห่งนี้ก็ตามเพราะจริงๆเราก็มีคณาจารย์ของเราอยู่ที่นี่และเด็กของเราเนี่ยบางคนก็สามารถที่จะบรรยายได้แล้วนะครับเราก็จะจัดการบรรยายอยู่ให้มันเรื่อยๆบ่อยๆนะครับเพื่อให้มันมีชีวิตมีความสดใสนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพูดคุยเรื่องเราศาสนาโดยเฉพาะในวันนี้เราจะพูดในเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ผมนี่ชอบมากเลยที่พูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรู้ยิ่งเวลาตัวเองพูดหรือว่าฟังคนบรรยายที่เกี่ยวกับความรู้เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากจะเป็นคนที่มีความรู้เพราะการที่เราได้มีความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับเรามีเป้าหมายของการดำเนินชีวิตวันเวลาที่มันผ่านชีวิตเราไปในแต่ละวันมันเหมือนกับมีคุณค่ามีราคาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดที่เราไม่มีความรู้หรือว่าเราไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันรู้สึกหดหู่แล้วมันรู้สึกเศร้ามันรู้สึกหมองยังไงก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นในประเด็นที่หัวข้อที่จัดบรรยายที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขอิ่มมากที่สุดก็คือการฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการความรู้เรื่องราวศาสนาภาคผลของมันความประเสริฐของมันหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะชีวิตของบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในอดีตโดยเฉพาะชีวิตของบรรดาชนสลัฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะตินนัสตะมุรูนบิลมาอรูฟวะตันฮาวนะอันมุกัรวะตุมินูนบิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกท่านคือประชาชาติที่ถูกอุบัติขึ้นมาเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดคำว่าประชาชาติที่ถูกอุบัติขึ้นมาเนี่ยตออิฟาตรงเนี้ยหรือว่ากลุ่มชนหรือว่าอุมมะตัวเนี้ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าประชาชาติของท่านนบีทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยเพราะว่าถ้าหากว่าดูตามความเป็นจริงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่ดีเนี่ยคนที่มีอยู่หลักการศาสนาจริงเนี่ยมันน้อยกว่าคนชั่วน้อยกว่าคนเลวฉะนั้นกลุ่มชนที่ดีสุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มชนซอฮาบะห์หรือกลุ่มชนชาวสลัฟนั่นเองเพราะซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีเชื่อท่านนบีในขณะที่บรรดาผู้อื่นปฏิเสธท่านนบีคอยสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่คนอื่นเป็นศัตรูท่านนบีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยยอมที่จะเสียทรัพย์สมบัติเสียชื่อเสียงตัดพ่อตัดลูกเพื่อรักษาอิสลามให้มั่นคงเอาไว้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยยอมที่จะนอนบนที่นอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่รู้ว่าตัวเองนั้นอาจจะต้องเสียชีวิตก็เป็นได้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยบริจาคเงินทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่เพื่อให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานศาสนาต่อซอฮาบะห์บางคนเนี่ยถูกทรมานอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตบางคนหรือว่าบางครอบครัวที่เป็นอิสลามเนี่ยก็ถูกทำร้ายทั้งครอบครัวเลยก็มีนะครับ
ซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยต้องเจอกับแบบทดสอบหนักต่างๆนานามากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรบอกว่าคนที่ดีที่สุดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็อัชัดดุลบะละก็คือบุคคลที่ถูกบะละถูกทดสอบมากที่สุดบนหน้าแผ่นดินและอัลเลาะห์ซุบฮานะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงบรรดาอัมบิยะบรรดาอัมบิยะบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยคือถูกทดสอบมากๆในหน้าแผ่นดินนี้นะครับถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติบรรดานบีเนี่ยเราจะพบเจอเลยว่าแต่ละคนไม่มีใครหรอกที่มีชีวิตที่แบบปลอดภัยแล้วก็สวยหรูไม่มีเลยนะโดยเฉพาะอุลุลอัซมีคือกลุ่มคน5คนที่ได้รับเกียรตินะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่เป็นบุคคลที่ต้องอดทนมากกว่านบีอื่นๆนบีอะไรฮะนบีนูห์อะลัยฮิสลาตุวัสสลามท่านเรียกร้องทั้งชีวิตของท่าน950ปีท่านได้ผู้ศรัทธามาในสายรายงานหนึ่งในอิบนุกะซีรบอกว่าท่านได้ผู้ศรัทธามา80คน950ปีเรียกร้องดะอาตุไลลาวะนะฮารอฉันได้เรียกร้องไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือเวลากลางคืนฉันได้ผู้ศรัทธามาเนี่ยผู้ศรัทธาภายใน950ปีเนี่ย80คนนั่นหมายความว่าท่านนี่ต้องอดทนกับคำพูดกระหน่ำความไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งเครือญาติสุดท้ายเลยนบีนูต้องเจอกับลูกของตัวเองนะครับที่ไม่ขึ้นเรือกับพ่อนบีอิบรอฮีมต้องออกต้องตัดขาดจากพ่อของตัวเองตัดขาดจากเครือญาติของตัวเองนบีอายุต้องถูกทดสอบนะครับลูกของนบีอายุทั้งหมดบ้านเรือของนบีอายุทั้งหมดแม้กระทั่งตัวของนบีอายุเองเนี่ยก็ต้องเป็นโรคเรื้อนนะครับร่างกายเลือดเนื้อไม่สามารถจะทำอะไรได้เหลือแต่เพียงลิ้นเท่านั้นที่กระดกได้นบีอายุนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะถูกทดสอบน้อยกว่านบีอื่นๆถ้าหากว่าดูจากไอ้นี่นะฮะดูจากลักษณะหรือว่าชนิดของการทดสอบเนี่ยเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะถูกทดสอบหนักน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดคือมันตัดสินได้แล้วว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกทดสอบมากที่สุดแต่เราบางคนยังไม่รู้ว่าด้วยอะไรที่ถูกทดสอบมากที่สุดอันดับแรกเลยคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกทดสอบให้เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งของประชาชาติของท่านนบีเอาไว้นั่นหมายความว่าทุกบทบัญญัติที่มาก่อนนบีต้องมาจบที่นบีมุฮัมมัดทุกบทบัญญัติทุกแบบทดสอบที่คนเขาเคยมีกันมาต้องมาสรุปที่ท่านนบีมุฮัมมัดทุกเรื่องราวที่มันหนักหนาที่บรรดานบีเคยแบกรับเอาไว้ต้องมาไว้ที่มือของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงถูกทดสอบมากที่สุดบรรดาผู้รู้เองก็ถูกทดสอบมากที่สุดคนที่มีความรู้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะส่งแบบทดสอบให้เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการเช็คดูว่าคนๆนั้นเนี่ยมีความรักมีความจริงใจในศาสนาของอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนบรรดาผู้รู้ฉะนั้นวิถีของบรรดาผู้รู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่จากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในยุคสลัฟเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพยายามศึกษาชีวประวัติของเขาว่าเขาอยู่ยังไงเขามีความรู้อะไรและทำให้เขาจากโลกนี้ไปในสภาพที่เขาปลอดภัยทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเราไปศึกษาถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆตัวบทเราจะพบเจอนะครับที่นบีส่งเสริมในเรื่องของวิชาการในเรื่องของศาสนาอย่างในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเรานะครับอัลเลาะห์บอกว่าอะไรชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวัลมะลาอิกะฮ์วะอูลุลอิลมิกออิมัมบิลกิสตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ยืนยันตัวของพระองค์เองชะฮิดัลลอฮ์อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันด้วยตัวของเองว่าพระองค์นั้นเป็นอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และอัลลอฮ์ก็กล่าวถึงมะลาอิกะห์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวถึงอูลุลอิลมิกออิมัมบิลกิสติบรรดาผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายอุลามะท่านหนึ่งชื่อว่าอิบนุญะมาอะห์บอกว่าการกล่าวแบบนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ประทับไว้ในกุรอานนั่นเพียงพอแล้วกับการที่เราต้องรู้ว่า
เกียรติของบรรดาผู้รู้มันยิ่งใหญ่และมันสำคัญมันสูงส่งมากมิฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่กล่าวเป็นลำดับที่3หลังจากที่พระองค์กล่าวตัวพระองค์เองหลังจากที่พระองค์กล่าวถึงบรรดามาลาอิกะฮ์ที่มีชีวิตโดยไม่มีการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวถึงบรรดาผู้รู้บรรดาผู้รู้ที่มีลักษณะกออิมามบิลกิสติคือดำรงซึ่งความยุติธรรมความยุติธรรมตรงนี้หมายถึงว่าดำรงซึ่งกุรอานและหะดีษความดำรงบนความถูกต้องบนการชี้แจงสิ่งที่ถูกแล้วก็สิ่งที่ผิดในหลักการศาสนานั่นแหละคือบรรดาผู้รู้ที่มีเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันซะลิกะตารีกอนยันตะมิซูฟีฮิหรือว่ายัตรุบุฟีฮิอินมันใครก็ตามที่แสวงหาเส้นทางตารีกแสวงหาหนทางในการที่จะยันตะมิซูหรือว่ายัตรุบุในอีกสายรายงานหนึ่งในการที่จะแสวงหาในการที่จะค้นหาความรู้ในเส้นทางนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เส้นทางของเขาได้ไปสู่สวรรค์อย่างง่ายดายฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนถ้าใครก็ตามมีแนวทางในการศึกษาอย่างเข้มข้นอย่างแบบสุดแรงความสุดความสามารถที่จะมีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้พบเจอทางที่ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวสลัฟบอกว่าอะไรครับมันอรอดัดดุนยาฟะอะลัยบิลอิลม์ใครก็ตามที่ต้องการดุนยาใครก็ตามที่ต้องการดุนยาจําเป็นที่เขาต้องมีความรู้วะมันอรอดันอาคิเราะฟะอะลัยบิลอิลม์ใครก็ตามที่ต้องการอาคิเราะก็จําเป็นสําหรับเขาต้องหาความรู้ฉะนั้นจะเป็นคนที่อยู่บนโลกดุนยาให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดก็ต้องมีความรู้ในโลกดุนยาอยู่ชีวิตดุนยาและได้หนทางที่รอดในสวรรค์หรือว่าในโลกหน้าจําเป็นก็ต้องมีความรู้ในเรื่องราวศาสนามันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยว่ากุลฮัลยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนวัลลดีนลายะอ์ลามูนอินนามายะตะซะกะรุอูลุลอัลบาบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับมุฮัมมัดจงกล่าวไปว่ามันเท่าเทียมกันหรือไม่สําหรับคนที่มีความรู้หรือคนที่ไม่มีความรู้เท่ากันไหมคนที่สามารถจะเปรียบเทียบคนที่มีความรู้และคนที่ไม่มีความรู้แบบอย่างฟ้ากับเหวได้เนี่ยอินนามายะตะซักกะรุอูลุลอัลบาบต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาที่หลักแหลมถึงจะเปรียบเทียบได้บางทีชีวิตเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผู้รู้กับผู้ไม่รู้ต่างกันยังไงคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยต่างกันยังไงคนมีความรู้ในเรื่องราวศาสนานี่ต่างยังไงมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางทีเนี่ยลูกศิษย์เราบางคนอยู่โรงเรียนเดิมหรือว่าอยู่ในสถานที่เดิมหรือว่าไม่เคยเรียนรู้เรื่องศาสนาเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการละหมาดดูฮาด้วยไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าละหมาดวิเตอร์ไม่เคยละหมาดกิยามุลเลนไม่เคยตอบรับอาซานไม่เคยมีละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดรอวาติบละหมาดนาฟิละที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้หลายอย่างแต่มีชีวิตอยู่บนความเป็นมุสลิมมาตลอดคนมีความรู้นะเขาจะรู้แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอะไรบ้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีช่วงเวลาที่เป็นยุสตยับช่วงเวลาแห่งการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาในช่วงไหนบ้างฉะนั้นการวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยมันก็ต่างกันละคนไม่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะใช้วินิจฉัยตามปัญญาของตัวเองเท่าที่มีในการที่จะหาความดีค้นหาความดีบางคนคืนหนึ่งละหมาด 2,000 รอกาตละหมาด 2,000 รอกาต2คืนก็ 4,000 รอกาตกล่าวว่าฉันนี่แหละคือที่สุดของบรรดามนุษย์แล้วแต่คนที่มีความรู้ในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีละหมาดยังไงนบีละหมาดไม่ว่าจะเดือนไหนหรือว่าในเดือนรอมฎอนนบีก็ละหมาดไม่เคยเกิน13รอกาตเลยนบีไม่ได้ห้ามนะจะละหมาดกี่รอกาตก็แล้วแต่นบีไม่เคยละหมาดเกิน13รอกาตเลย2คนเนี้ยละหมาดต่างกันคนนึงละหมาด 2,000 อีกคนนึงละหมาด13รอกาตถามว่าอัลเลาะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยใครจะได้รับตาช่างมากกว่ากันคนที่ละหมาด13รอกาตตามซุนนะห์ท่านนบีได้รับตาช่างมากกว่าแต่ว่าคนที่ละหมาด13รอกอัตแต่ละหมาด
ทุกสุรทุกรักอ่านบทดูฮาอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านอายะสั้นๆพูดง่ายๆว่าละหมาดไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละ13รอกอะฮ์กับอีกคนนึงเรียนรู้ไปอีกว่านบีละหมาด13รอกอะฮ์นบีละหมาดจนกระทั่งเท้านบีบวมนบีละหมาดจนกระทั่งถึง2ส่วนของค่ําคืนนบีละหมาดในช่วงเวลาตี3ถึงก่อนซุบฮีนบีจะทิ้งก่อนละหมาดฟยัดเวลาประมาณ50อายะห์กุรอานเขาจะรู้มากกว่าฉะนั้น2คนเนี้ยก็ต่างกันละคนนี้ก็ทําตามซุนนะห์นบีนั่นแหละแต่ไม่รู้รายละเอียดคนนี้รู้รายละเอียดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ตอบรับคนคนนี้มากกว่าฉะนั้นคนที่มีความรู้กับคนที่ปราศจากความรู้เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วถามว่าเราจะอยู่ยังไงอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มีความรู้เขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงจำเป็นที่เราต้องย้อนกลับไปดูบรรดาผู้รู้ในอดีตมันต้องมีความสำคัญมากกว่ารายชื่อของดาราที่อยู่ในปัจจุบันหรือบางทีต้องสำคัญมากกว่าบรรดาอุลามะที่อยู่ในปัจจุบันเสียอีกเพราะว่าเขาคือบรรดาผู้ที่วางรากฐานวางวิชาการหรือเป็นผู้ที่พยายามเป็นไม้ต่อให้กับพวกเราได้เข้าใจในบรรดาผู้รู้และบรรดาสถานะผู้รู้นะครับเป็นสถานะที่เหนือกว่าสถานะของคนทั่วไปไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มันพิเศษเกินคนแต่เป็นคนธรรมดาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้เกียรติและก็จะยกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะยกสถานะเป็นบุคคลที่การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยจะหอมหวานจะสวยงามจะเป็นอะไรที่จำเป็นที่เราต้องให้สิทธิ์กับบรรดาผู้รู้เหมือนคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะมินนาถือว่าไม่ใช่พวกเราใครอ่ะไม่ใช่พวกเราในเรื่องอะไรอ่ะลายัรฮัมซอกีรอนะวะยุวักกิรกะบีรอนะวะยะลัมลิอาลิมินาฮักกะไม่ใช่พวกของเราสำหรับคนที่ไม่มีลักษณะเมตตาคนอ่อนโยนกว่าหรือว่าอ่อนไวกว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แต่เราไม่เอ็นดูเด็กไม่ใช่แนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าเราที่เป็นเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่มีการให้ความเคารพไม่มีการนะครับให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยคำพูดด้วยกริยาด้วยการกระทำนบีบอกว่าไม่ใช่พวกของเราและอีกอันหนึ่งวายะลัมลิอาลิมีนาฮักกอไม่มีความรู้ถึงสิทธิ์ที่ผู้รู้จะต้องได้รับสิทธิ์ที่ผู้รู้จะต้องได้รับคืออะไรครับคือการให้เกียรติต่อบรรดาผู้รู้เวลาที่ผู้รู้สอนอยู่เนี่ยจริงๆเวลาที่ผู้รู้สอนไม่อนุญาตให้เราค้านถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผู้รู้คนนี้ผิดก็ตามนี่คือเกียรตินะครับที่ผู้รู้ต้องได้รับเวลาที่เราจะตักเตือนผู้รู้ต้องตักเตือนในสถานะที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปอย่างเวลาคนอื่นผิดเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเนี่ยนายกำลังทำผิดแต่สำหรับบรรดาผู้รู้เองเนี่ยวิธีการตักเตือนต่อบรรดาผู้รู้เนี่ยบรรดาอุลามะบอกว่าเราต้องตักเตือนเขาด้วยกับฮาลีมุนความอะไรครับความอ่อนโยนหรือในบางครั้งเนี่ยต้องไม่ใช้คำพูดว่าเขาเนี่ยผิดแต่ใช้ตัวอย่างการกระทำแทนเหมือนกับฮัสซันฮุเซนฮัสซันกับฮุเซนเนี่ยไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็พบเจอผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยอาบน้ำละหมาดผิดฮัสซันฮุเซนไม่ได้ดูถูกผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้พูดจากับผู้ใหญ่ด้วยน้ำเสียงที่แข็งหรือว่าเสียงดังแต่ฮัสซันฮุเซนคุยกันว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยอาบน้ำผิดนะเดี๋ยวเราจะเรียกคนเนี้ยให้มาดูเองเขาคุยกันสองคนฮัสซันกับฮุเซนคุยกันคนคนหนึ่งจะทำแกล้งว่าเป็นอาบน้ำละหมาดผิดและอีกคนหนึ่งจะเรียกว่าคนนั้นเนี่ยเรียกผู้ใหญ่คนนั้นมาดูว่าตรงนี้ผิดหรือถูกเสร็จแล้วเนี่ยพอเด็กคนพอไม่ฮัสซันหรือฮุเซนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยทำอาบน้ำละหมาดผิดอีกคนหนึ่งก็ไปเรียกมาดูเรียกเขามาดูว่าขอมัฟนะครับช่วยดูหน่อยครับว่าคนคนนี้น้องผมคนนี้อาบน้ำละหมาดถูกหรือผิดผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นคำสอนหรือว่าเป็นการบอกเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยผิดเพราะว่าเขาอาบน้ำเหมือนกับเด็กคนนั้นเป็นการสอนแบบแยบยลและไม่ทำร้ายความรู้สึกของผู้รู้และไม่เป็นการหักหน้าบรรดาผู้ใหญ่ทำไมอุลามะทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงให้ความสำคัญตรงนี้มากรู้ไหมครับก็เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะครับสถานะของคน3ประเภทในโลกดุนยาที่มีความหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาพื้นที่นั้นๆ3ลักษณะ3ประเภทด้วยกันคน3ประเภท
ประเภทแรกคือผู้นำคนที่ถูกเลือกมาเป็นผู้นำเป็นผู้นำองค์กรหรือว่าเป็นผู้นำศาสนาหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นำนะครับคนที่สองคือคนที่มีคนรักใคร่ในบรรดาผู้คนเนี่ยมันจะมีอยู่คนประเภทหนึ่งที่ชอบทำอิบาดัตชอบทำความดีมากกว่าคนอื่นเขาเป็นคนที่ไม่เคยพูดจาทิ่มแทงใครเลยเป็นคนที่เวลาใครเห็นก็รู้สึกรักใคร่คนประเภทที่สามคือผู้รู้สามคนเนี่ยจะเป็นอะไรที่มนุษย์ทั่วไปจะให้ความสำคัญมากสมมติว่าถ้าพวกของเรามีหนึ่งในสามคนพวกของเราเองเนี่ยมีหนึ่งในสามคนและเขากำลังพูดคำเดียวคนเป็นหมื่นเนี่ยฟังกับเราเองเนี่ยไอ้คนอย่างเราเนี่ยพูดไปสิบคำยี่สิบคำก็ไม่มีใครฟังเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ยกเกียรติเราไม่ได้ให้ตำแหน่งเราตรงนั้นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนในบ้านของเราคนในหมู่เข็มของเราคือเราตะโกนเนี่ยเอ้ยพวกเราเปลี่ยนแปลงพวกเราทำอย่างนู้นพวกเราทำอย่างนี้มันไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ให้แค่นั้นสถานะของคนเนี่ยก็อยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ด้วยแต่สำหรับคนสามประเภทนี่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พูดอะไรก็แล้วแต่คนฟังการที่เราเปลี่ยนแปลงคนสามคนนี้ด้วยกับการไม่หักหน้าไม่ทำลายเขาไม่ทำลายศักดิ์ศรีไม่ทำลายสถานะเขาสิ่งที่ตามมาคือความดีอย่างมากมายถ้าผู้รู้คนหนึ่งผิดถ้าเราไปหักหน้าเขาถ้าเกิดผู้รู้คนนี้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถืออีกเลยหรือว่าไม่ถูกมองอีกเลยถามว่าเราเองเนี่ยจะเชื่อถือสุนนะและมีความรู้ที่เอากุรอานและหะดีษมาบอกได้อย่างละเอียดเหมือนกับเขาไหมไม่เราทำไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีความสามารถอะไรเลยฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้เกียรติกับบรรดาผู้รู้ถ้าเราบอกกับเขาเขามีความผิดในเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟัตวาหรือว่าการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาแต่เราบอกเท่าที่เรามีความสามารถเท่าที่เรามีความสามารถนะครับเราบอกโดยที่เขาไม่อายไม่ถูกหักหน้าสังคมก็ยังให้ความเชื่อถือกับเขาสังคมก็ยังเห็นเขาว่าเป็นไม้หลักไม้ตอสังคมก็ยังเอาความรู้จากเขาและหลังจากนี้สิ่งที่เขาผิดเขาจะเปลี่ยนแปลงและสังคมก็ยังได้รับผลประโยชน์และตัวเราเองก็เป็นผู้ที่ทำให้ผลประโยชน์นั้นยังคงดำเนินอยู่แต่ถ้าเราหักกันไปหักกันไปหักกันไปทุกคนจะเป็นผู้รู้หมดเลยเนี่ยอะไรจะเหลือล่ะพี่น้องโดยเฉพาะผู้รู้สุนนะของท่านนบีผู้รู้ที่กำลังยืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยอะไรมันจะเหลือล่ะหรือว่าคนอย่างเราเองจะทำหน้าที่แทนซึ่งไม่ใช่ฉะนั้นบรรดาอุลามะเนี่ยในอดีตเขาจึงรักษาเกียรติยศของผู้รู้อิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าถ้าผมผิดถ้าฉันผิดเนี่ยมีคนมาเตือนฉันต่อหน้าลูกศิษย์ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ฉันก็ไม่ยอมฉันก็จะไม่ยอมรับฉะนั้นผู้รู้ก็เป็นคนคนหนึ่งและผู้รู้ก็มีจิตใจมีความรู้สึกฉะนั้นเราเองก็ต้องให้เกียรติบรรดาผู้รู้เหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลเหมือนที่บรรดาอุลามะเหมือนที่บรรดาคนดีๆหลายๆคนเขาได้ให้กันเอาไว้นะครับมาดูผู้รู้นะครับในอดีตซึ่งพี่น้องจะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบพวกเขาได้ไหมมีผู้รู้อยู่7ท่านเขาเรียกว่าซะบะอะตุลฟุกะฮะ7ปราชญ์แห่งเมืองมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ในยุคสลับเช่นปราดวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่าประวัติของทุกคนเพราะว่ามันจะยาวแต่จะเล่าถึงบุคคลสำคัญเพียงแค่บางคนให้พวกเราได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาอันดับแรกอยากให้พี่น้องรู้ก่อนว่าปราดทั้ง7เนี่ยเขาอยู่ในยุคไหนและในยุคนั้นมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปอิสลามเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สามารถที่จะกำราบด้วยมือของท่านอบูบักรที่เป็นคอลิฟะคนถัดมาได้อย่างเช่นในยุคของอบูบักรเนี่ยที่เป็นปัญหาคือมุซัยละมะอะกัซซาบคนที่มาอ้างตัวเป็นนบีคนที่มาพยายามหักห้ามผู้คนจากการจ่ายซะกาตท่านอบูบักรก็ได้กำราบนะครับโดยท่านคอลิกนูวาลิดอบูอุบัยดะห์อิบนุจอรอท่านบะรอหรือใครก็แล้วบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนก็มาช่วยกันนะครับทำให้ศัตรูของอิสลามนั้นหมดไปพอหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนนะเข้ามาอยู่ข้างในครับผม3คนเลยเพราะว่าเราให้เด็กนักเรียนเข้ามาอยู่ข้างใน
ให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับเข้ามาพอหลังจากนั้นยุคของท่านอุมัรอิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับบอกว่าอุมัรคือประตูแห่งฟิตนะห์อุมัรนี่คือประตูแห่งฟิตนะห์ซาบะห์คนหนึ่งฮุไดฟะห์นะครับได้มาเล่าให้ท่านอุมัรฟังอุมัรเนี่ยเคยถามบรรดาซอฮาบะห์ว่ามีใครจำมั่งว่านบีเคยพูดเกี่ยวกับฟิตนะห์ยังไงฟิตนะห์คืออะไรฟิตนะห์คือความปั่นป่วนฟิตนะห์คือสิ่งที่เรามองไม่ออกอะไรคือจริงอะไรคือเท็จนั่นคือฟิตนะห์อุมัรเนี่ยถามว่าใครจำได้มั้งว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงฟิตนะห์อะไรบ้างก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งอัลฮุไดฟะห์ก็บอกว่าฉันจำได้แล้วก็จำได้ว่านบีบอกว่าท่านนี่คือประตูแห่งฟิตนะห์ท่านอุมัรก็ถามว่าประตูบานนั้นน่ะแตกออกหรือยังเปิดหรือยังนะครับฮุไดฟะห์ก็บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประตูที่อุมัรเนี่ยเป็นประตูที่แตกแต่เปิดจริงๆเนี่ยก็คือยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอุมัรก็คือเหตุการณ์ที่อุมัรถูกสังหารด้วยกับอบูลุลุอะซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับเหตุการณ์ที่เชเลศึกที่เป็นชาวเปอร์เซียเนี่ยมาฆ่าท่านอุมัรในขณะที่ละหมาดอยู่พอหลังจากนั้นเนี่ยพออุมัรเสียชีวิตเนี่ยอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์โดยผ่านการชูรอจากบรรดาอะไรฮะบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์ทั้งหลายในช่วงเวลานั้นเองที่ผู้รู้ทั้ง7เนี่ยค่อยๆกำเนิดขึ้นมาฟังให้ดีนะผู้รู้ทั้ง7กำเนิดขึ้นมาในยุคถ่ายเปลี่ยนจากอุมัรไปสู่อุสมานบางคนเกิดมาทันอุมัรบางคนเกิดมาตอนอุสมานดำรงตำแหน่งแต่อยู่มาไม่นานนะครับหลังจากที่ท่านอุสมานดำเนินกิจการในการเป็นคอลิฟะห์อยู่ไม่กี่ปีท่านก็ถูกมุสลิมกันเองที่ไม่เอาหลักการศาสนาที่ไม่มีความรู้เข้าใจในศาสนาที่เป็นบรรดามุสลิมใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับอิสลามและทำเป็นรู้มากรู้ทุกอย่างคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคอวาริจคือกลุ่มชนที่จะออกจากอิสลามแต่เขาจะอ้างตัวเป็นมุสลิมนบีบอกลักษณะว่าพวกนี้นะฮุดะซาอุลอัสนานวะซุฟฮาอุลอะห์ลัมลักษณะของพวกเขาคือเป็นกลุ่มชนที่เรียกว่าฟันน้ำนมอ่ะเข้าใจฟันน้ำนมไหมคือรับอิสลามใหม่แล้วว่าพอรับอิสลามใหม่พอรู้อิสลามก็จะเข่งคัดโดยที่ไม่รู้แบบลุ่มลึกพวกเราหลายๆคนเคยเป็นผมเคยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะอย่างนั้นพอมาเรียนรู้จักซุนนะก็เกลียดบิดอะห์หมดเลยเกลียดบิดอะห์แบบไม่เข้าใจนะแบบไม่ได้รู้เลยว่าเขาทำบิดอะห์เพราะอะไรอะไรคือจุดต้นกำเนิดของบิดอะห์นั้นคือไม่รู้อ่ะแต่เกลียดใครไม่กูหนูดใครกูหนูดเกลียดใครสละวัดเกลียดไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบแล้วก็รู้สึกอยากจะโต้ไปทุกที่เลยอยากจะคุยอยากจะห้ามหันอยากจะเอาจริงเอาจังอยากจะเอาให้มันเล็กกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแหละกำลังอะไรฮะยัสบูนาอันนะฮุมยอสีนูนาซุนอาคือพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจบรรดาพวกคอมมิวนิสต์เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังกระทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างตอนนั้นเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีในการพิพาทคนในการพยายามสู้รบกับบรรดาชาวบิดอะห์ทั้งหลายคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นอิสลามใหม่ๆรู้จักซุนนะห์ใหม่ๆในสมัยของท่านอุสมานชาวอียิปต์ที่รู้จักอิสลามใหม่ๆไม่ได้เดินทางมาเรียนกับบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีความรู้แบบลุ่มลึกเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเขาเห็นอุสมานเนี่ยปกครองอิสลามแบบไม่ชัดเจนไม่แข็งกร้าวไม่มีความเข้มข้นเขาก็รวมตัวกันมาออกมาประท้วงออกมาห้อมล้อมบ้านอุสมานและสุดท้ายฆ่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานตายในบ้านตอนนั้นบรรดาผู้รู้ทั้ง7ก็ค่อยๆเติบโตมาเป็นคนที่แยกแยะอะไรออกแล้วอันนี้คือสิ่งที่ถูกและอันนี้คือสิ่งที่ผิดแต่บรรดารายชื่อของพวกเขายังไม่ถูกกำเนิดขึ้นมาถามว่าในยุคสมัยนั้นเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับเขาอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ชั้นนำเขาไม่ได้ออกมาแสดงตัวเป็นความโดดเด่นหรืออะไรนะเขาเรียนกับบรรดาซอฮาบะห์ชั้นนำผู้รู้ทั้ง7คนเนี่ยผมจะบอกให้มีใครบ้างหนึ่งในนั้นคืออุรวะอิบนุซุเบรอุรวะอิบนุซุเบรที่เป็นลูกของซอฮาบะห์ชื่อว่าซุเบรอิบนุอัววานที่เป็นทหารศึกทหารม้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราอ่านหะดีษของอิหม่ามมาลิกก็เจออุรวะอิบนุซุเบรลูกชื่อฮาฮิชามนะครับพ่อชื่อซุเบรมีพี่น้องชื่อมุสอับอิบนุซุเบรกับอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบร
อุดวะอิบนุซุเบกเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในเจ็ดผู้รู้สองก็คือสุไลมาท่านอะไรนะสุไลมาอิบนุยะซับสามก็คืออบูบักอิบนุอับดุลรอฮ์มานสี่ก็คือไซอิบนุมุไซยิบหรือว่ามุไซยับถ้าอ่านไซซาอิดอิบนุมุไซยิบเป็นการอ่านแบบชาวเมืองมาดีนะถ้าอ่านอิบซาอิดอิบนุมุไซยับเป็นการอ่านแบบคนอิรักนะครับหรือว่าท่านอุบัยดิลลาห์อิบนุอับดุลลาห์อิบนุอิชบาอิบนุมัสอูดคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งในบรรดาเจ็ดคนที่เป็นอะไรฮะเป็นบรรดาผู้รู้ทั้งเจ็ดนะครับมันจะมีทั้งหมดเจ็ดคนคนที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยสองคนที่เป็นหัวหลักๆเลยคือท่านอุดวะอิบนุซุเบรแล้วก็ท่านซาอิดอิบนุมุไซบทั้งสองคนนี้เพราะว่าเขาอยู่กับซอฮาบะใกล้ชิดซอฮาบะโดยเฉพาะอุดวะอิบนุซุเบรเนี่ยเป็นลูกของซอฮาบะและแม่ของอุดวะเนี่ยเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกชื่อว่าอัสมาอุดวะนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่เอาใจใส่กับวิชาการศาสนามากกว่าสิ่งอื่นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่มีหลายสายรายงานเลยอุดวะแล้วก็อับดุลลาห์ที่เป็นพี่ชายของเขาแล้วก็มุสอับที่เป็นพี่น้องของเขา3คนเนี่ยและอีกคนหนึ่งคืออับดุลมาลิกอิบนุมัรวานคนที่เป็นคอลิฟ่าใหญ่ในอนาคตทั้ง3คนทั้ง4คนเนี่ยรวมตัวกันอยู่หน้ากะบะแล้วก็พูดเรื่องราวศาสนากันพูดคุยกันเดี๋ยวฟังให้ดีนะฮะจำชื่อของอับดุลมาลิกอิบนุมัรวานให้ดีจำชื่อของอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรที่เป็นพี่น้องกับอุดวะให้ดีจำชื่อของมุสอับ4คนนี้ให้ดีเพราะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตตอนที่เขาคุยกันเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นยุคที่ท่านอาลีหรือว่าท่านมุอาวิยะเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์แล้วหลังจากอุสมานก็คือท่านฮัสซันหลังจากฮัสซันก็คือท่านอาลีเอาขอมับหลังจากอุสมานก็คือท่านอาลีแล้วก็ท่านฮัสซันหลังจากนั้นก็คือมุอาวิยะนะครับมุอาวิยะดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์แล้วทั้ง4คนเนี่ยมาคุยกันแล้วก็คุยกันว่ามุสอับพูดออกมาว่าพวกท่านมีเป้าหมายในชีวิตของพวกท่านยังไงบ้างแล้วก็อับดุลมาลิกอิบนุมัรวานก็บอกว่ามุสอับท่านพูดก่อนเลยเดี๋ยวพวกเราจะพูดความฝันของพวกเรามุสอับบอกว่าความฝันของฉันในอนาคตฉันอยากจะเป็นผู้นำคนอิรักอยากจะครอบครองแผ่นดินอิรักเป็นผู้ปกครองเมืองอิรักและอยากจะแต่งงานกับท่านหญิงสกีนะที่เป็นลูกสาวของฮุเซนแล้วก็ท่านอาอิชะที่เป็นลูกสาวของตอลฮะนี่คือความฝันของท่านมุสอับอิบนุอัซซุเบรความฝันของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรที่เป็นพี่ชายบอกว่าฉันอยากจะปกครองเมืองฮิยาสเมืองฮิยาสเมืองอะไรครับฮิยาสเมืองอะไรฮิยาสกะบะเมืองมักกะฮิยาสส่วนมาดีนะห์แต่ก่อนเนี่ยเรียกยัสริบส่วนมักกะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกฮิยาสก่อนจะมาเรียกมักกะนะครับเขาเรียกฮิยาสแผ่นดินฮิยาสเนี่ยฉันอยากปกครองอับดุลมาลิกอิบนุมัรวานคนเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านทั้งสองเนี่ยคิดแบบนี้นะฉันคิดว่าฉันจะเป็นผู้ปกครองทั้งแผ่นดินเลยฉันอยากจะเป็นผู้ปกครองทั้งแผ่นดินอับดุลมาลิกอิบนุมัรวานเนี่ยในอนาคตกลายเป็นผู้ปกครองจริงและส่งกองทัพมาจัดการอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรที่นั่งคุยอยู่ตอนนั้นในอนาคตอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรถูกสังหารที่หน้ากะบะที่กะบะแผ่นดินกะบะเนี่ยแผ่นดินที่เขาบอกว่าอยากจะปกครองฮิยาสไม่น่าเชื่อว่า4คนเนี่ยพอวันนึงกลับมาสู้รบกันเองด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบเป็นฟิตนะห์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจริงๆและบรรดาผู้รู้เนี่ยต้องผ่านเค้าเรียกว่าผ่านสงครามที่มีการสู้รบกันเองแบบนี้แหละพี่น้องแล้วเขาถามว่าอุดวะท่านมีความต้องการปรารถนาอะไรหรือในชีวิตอุดวะบอกว่าฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยนอกจากไอ้หมุนความรู้เพราะว่าฉันต้องการความรู้ที่จะนำพาฉันนำพาผู้คนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องแล้วรอดพ้นจากโลกนี้และโลกหน้ารอดพ้นจากไฟนรกฉันต้องการผู้รู้ฉันต้องการเป็นผู้รู้นี่คือความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านอุดวะและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ตอบรับคำวิงวอนของคนทั้ง4คนนะครับเพราะว่า
มุสับอิบนุอุมัรเนี่ยมุสับอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยในอนาคตก็ได้ไปปราบบุคคลที่เป็นแกนนำของชีอะห์ชื่อว่ามุคตาร์จริงๆประวัติศาสตร์มันจะมีชื่อเยอะมากนะฮะเราอาจจะงงนิดนึงนะครับส่วนอับดุลละอิบนุซุบัยร์เนี่ยตอนหลังก็ได้เป็นบุคคลที่อยู่เมืองมักกะฮ์แล้วคนมาให้ใบอะห์แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปให้ใบอะห์กับอับดุลมาลิกอิบนุมัดวานสุดท้ายก็ส่งฮัจญาจส่งแม่ทัพใหญ่มาปราบนะครับปราบใครปราบอับดุลละอิบนุซุบัยร์แล้วก็เกิดการสังหารกันเกิดขึ้นอับดุลลาห์อิบนุซุบัยร์ก็เสียชีวิตลงส่วนท่านอุดวะเนี่ยเป็นผู้รู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่และท่านอุดวะนะครับเขาเนี่ยลักษณะของการเป็นผู้รู้ของเขาในการแสวงหาความรู้ของเขาเนี่ยล่องรอยของการหาความรู้ของเขาเนี่ยเขารู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมือนว่าเขาอยู่ในสมัยเดียวท่านนบีอุดวะอิบนุซุบัยร์40ปีของอุดวะอิบนุซุบัยร์ไม่เคยทิ้งการละหมาดกิยามุลเลลเลยไม่เคยอยู่แบบไม่ทันละหมาด40ปีทุกครั้งที่มีการตักเบิร์ดเอาวันเนี่ยตักเบิร์ดแรกของบรรดาอิหม่ามหรือใครก็แล้วแต่จะต้องมีอุดวะอิบนุซุบัยร์อยู่และทุกครั้งทุกค่ำคืนอุดวะอิบนุซุบัยร์จะลุกขึ้นกิยามุลเลล40ปีไม่เคยขาดนอกจากวันเดียวที่อุดวะอิบนุซุบัยร์ขาดคือวันไหนรู้ไหมครับคือวันที่ท่านต้องถูกตัดเท้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทดสอบอุดวะเนี่ยให้เป็นบุคคลที่เจอโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากรวมไปถึงการสูญเสียบางอย่างที่มันเกินจะรับไหวอุดวะอิบนุซุบัยร์เนี่ยขาเท้าของท่านเนี่ยมีปัญหาเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถจะรักษาได้และแผลของเขาเนี่ยจะกินไปเรื่อยๆอุดวะอิบนุซุบัยร์นะครับบอกให้หมอเนี่ยตัดเท้าโดยที่เขาเนี่ยจะท่องกุรอานไปเรื่อยๆในขณะที่มีการตัดเท้าเกิดขึ้นเนี่ยอุดวะอิบนุซุบัยร์ไม่เคยร้องด้วยความเจ็บปวดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยมีน้ำตาของอุดวะให้กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนอกจากเสียงกุรอานตลอดเป็นชั่วโมงในการตัดเท้าสมัยก่อนไม่มียาชาเนี่ยสมัยนั้นไม่มียาชาแต่ด้วยการที่เขารักต่อกุรอานรักต่ออะไรครับต่อความรู้ของเขาเนี่ยเขาบรรเทาความเจ็บปวดด้วยการอ่านกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูตะลานี่คืออุดวะอิบนุซุบัยร์ฉะนั้นอุดวะอิบนุซุบัยร์ได้ถูกทดสอบอีกเรื่องหนึ่งลูกของอุดวะอิบนุซุบัยร์เองเนี่ยตกจากบ้านแล้วก็ถูกอะไรครับถูกสัตว์ที่เป็นพาหนะไม่แน่ใจว่าเป็นม้าหรือว่าเป็นลานะเหยียบจนกระทั่งแขนเนี่ยขาดขาเนี่ยขาดเรื่องนี้นะครับถูกนำไปเล่าให้กับอุดวะอิบนุซุบัยร์ในขณะที่กำลังสอนผู้คนอยู่ในมัจลิสของเขาในสถานที่ของเขาอยู่ว่าลูกตกลงมาจากบ้านแล้วก็ถูกสัตว์นะครับเหยียบจนกระทั่งแขนเนี่ยขาดขาขาดคือสัตว์มันพยศแล้วก็เหยียบจนขาดเลยอุดวะอิบนุซุบัยร์ก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาถ้าฉันมี6อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาจะเอาไป1ฉันก็จะเหลือ5ถ้าฉันมี4อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเอาไป1ฉันก็เหลือ3ท่านอุดวะอิบนุซุบัยร์เนี่ยพูดถึงส่วนในส่วนต่างๆของตัวเองด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาตัดไปแม้กระทั่งเท้าหรือแม้กระทั่งลูกเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังเหลือบางสิ่งบางอย่างให้กับฉันอยู่เวลาที่ฉันได้รับความเจ็บปวดอัลลอฮ์ก็ให้ฉันหายทุกครั้งที่ไม่ใช่ตายคือหายด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นฉะนั้นคำพูดของอุดวะอิบนุซุบัยร์มันออกมาจากความรู้ความเข้าใจและรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างดีงามเขาถึงออกมาในชีวิตที่มีความสุขได้ท่านซะอีดนุมซัยยิบท่านซะอีดนุมซัยยิบหรือว่าในอีกการอ่านหนึ่งนะครับท่านเนี่ยโตมาแน่นอนว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นตระกูลของบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าตระกูลของบรรดาคนชั้นนำเลยแต่ว่าลุงของท่านซะอีดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าฮะซูนะมะฮซูนะชื่อว่าฮะซูนะซะอีดอิบนุมุซัยยิบอิบนีฮะซูนะคนชื่อฮะซูนะเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เท่ากับว่าเป็นสถานะเป็นซอฮาบะห์แต่ว่าไม่มีผลงานอะไรพอเจอท่านนบีถามว่ามัสมุกท่านชื่ออะไรเขาบอกอิสมีฮะซูนะฉันชื่อฮะซูนะที่มาจากคำว่าฮ
ฮาซูนะความเสียใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตั้งชื่อใหม่ให้ตั้งชื่อใหม่ว่าซาฮุนต่อไปนี้ท่านชื่อซาฮุนฮาซูนะบอกว่าไม่ได้หรอกท่านนบีเพราะว่าชื่อฮาซูนะเนี่ยเป็นชื่อที่ซัมมีนีอับีพ่อของฉันเนี่ยได้แต่งตั้งหรือว่าได้ตั้งชื่อให้กับฉันและอูริฟตูบิฮินนาสบรรดาผู้คนเนี่ยรู้จักฉันด้วยกับชื่อนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเงียบไม่ได้พูดอะไรก็คือชายคนนี้ก็ได้ชื่อฮาซูนะต่อไปแต่ท่านซะอีบนุซะอีบบอกว่าพอหลังจากที่นบีให้เปลี่ยนชื่อแต่ว่าลุงของเขาไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยบรรดาคนในบ้านก็ได้เจอแต่ความโศกเศร้าเสียใจมาตลอดเลยเพราะว่าการตั้งชื่อเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตเหมือนกันแต่ตัวท่านซาอิดเนี่ยมีชื่อซาอิดซึ่งตรงข้ามกับฮาซูนะซาอิดเนี่ยแปลว่าคนที่มีความผาสุกคนที่มีชีวิตที่มีความอิ่มไม่มีความกังวลใจใดทั้งสิ้นซาอิดนุมซาอิดนะครับใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ล่ำเรียนกับบรรดาซอฮาบะห์ชั้นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นท่านหญิงอาอิชะห์อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านซะอิดนุอบีวะกอสท่านอาลีท่านอุมัรคือท่านแล้วก็ได้มีความรู้และเป็นตาบีอินคนเดียวคือซะอิดเป็นตาบีอินที่ไปเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตาบีอินคนเดียวที่สามารถฟัตวาในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์อยู่เป็นตาบีอินคนเดียวที่มีความรู้ในเรื่องของท่านอุมัรในการสั่งใช้ของท่านอุมัรเรื่องราวของท่านอุมัรคำตัดสินในยุคของท่านอุมัรได้มากกว่าลูกๆของท่านอุมัรเองเสียอีกจนกระทั่งอิบนุอุมัรที่ว่าเก่งที่ว่ามีความรู้เรื่องราวศาสนาที่ว่าใกล้ชิดกับซุนนะห์ท่านนบีมากยังเกิดความสงสัยในตัวซะอิดซะอิดเลยว่าจริงหรือที่มีความรู้ในเรื่องของอุมัรมากมายขนาดนี้ส่งคนไปแอบสอบถามจนกระทั่งซะอิดนุมซะอิดได้รับฉายาจากบรรดาอุลามะว่าเป็นฮุจญะตุอุมัรเป็นสัญลักษณ์ของอุมัรในเรื่องราวศาสนาและซะอิดเนี่ยมีความรู้ในบรรดา7คน7คนแห่งผู้รู้ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยซะอิดอิบนุมุซัยยิบเนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือที่สุดเหนือด้วยอะไรเหนือด้วยความรู้ทุกคนเนี่ยเป็นลูกซอฮาบะห์ที่มีผลงานทั้งหมดซะอิดเป็นลูกซอฮาบะห์ที่ไม่มีผลงานเลยแต่ด้วยกับความขมักขม้นในการเรียนน่ะซาอิดบอกเลยนะครับว่าในค่ำคืนหนึ่งฉันจะต้องเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อไปนำหะดีษบทหนึ่งฉันก็จะไปขอให้ชีวิตเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกหะดีษบทหนึ่งฉันก็จะไปฉันก็จะทำซาอิดใส่แล้วท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยคนที่มีความจำหะดีษมากเขาเห็นซะอิดบินซะยิบเป็นบุคคลที่มีความจริงจังกับการแสวงหาความรู้คือวันทั้งวันเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแบบเราเขาไม่ได้ปล่อยชีวิตไปแบบเราเขามานั่งทบทวนกุรอานรู้ไหมครับว่าซะอิดบินซะยิบอ่านกุรอานอาทิตย์หนึ่งไม่รู้ตั้งกี่จบไม่ต้องรอละมาดอนหรอกครับไม่ต้องรอละมาดอนอ่านกุรอานตั้งแต่ก่อนที่จะละมาดอนหรือว่าออกจากละมาดอนเหมือนกันเลยอ่านทบทวนแล้วก็เก็บรายละเอียดในเรื่องของหะดีษกับบรรดาซอฮาบะห์อบูฮุไรเราะห์เห็นเนี่ยยกลูกสาวให้เลยแต่งงานกับลูกสาวของอบูฮุไรเราะห์ได้รับหะดีษจากอบูฮุไรเราะห์เป็นร้อยๆกว่าหะดีษมีความรู้เอาง่ายๆนะครับเป็นไม้ต่อที่สำคัญที่สุดของวิชาการฟิกซีมัซฮับคือซะอิดนุซัยเรารู้จักอิหม่ามชาฟีรู้จักอิหม่ามอามันรู้จักอิหม่ามมาลิกรู้จักอบูฮานิฟะแต่ถ้าเราไม่รู้จักซะอิดอิบนุมุซัยยิบนี่คือเราขาดจุดเชื่อมระหว่างนักฟิกกับซอฮาบะห์แล้วเขามีตำรับตำราไม่ว่าจะเป็นอุรวะอิบนุซุบัยร์ไม่ว่าจะเป็นซะอิดอิบนุมุซัยยิบจะเป็นอบูบักรอิบนุอับดุลลาห์อับดุลรอมานเนี่ยเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นอุลามะทั้ง7ที่นำดังๆเนี่ยทุกคนมีตำรับตำราแล้วบรรดา4มัซฮับก็อ้างอิงในความรู้ของบรรดาพวกเขาที่เป็นผู้รู้แห่งเมืองมะดีนะตุลมุนาวาระซะอิดนุมุซัยยิบนะครับด้วยกับการที่ท่านเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจอย่างที่ผมบอกพอหลังจากมุอาวิยะห์เสียชีวิตก็ได้ยกตำแหน่งให้กับยะซีดซึ่งมันก็จะมีข้อพิพาทกับท่านฮุเซนมันก็จะมีข้อพิพาทกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์อย่างที่ผมบอกไปตอนแรก
ตัวท่านซาอิดเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกพอใจกับการดำรงตำแหน่งของท่านยะซีดแต่ตัวท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ด้วยการที่ท่านไม่พอใจท่านก็จะไม่เขาจะไม่ปกปิดความไม่พอใจของท่านท่านก็จะยืนกรานถึงความถูกต้องถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าท่านประหัตประหารกับท่านซาอิดนะไอ้ท่านยะซีดนะเพราะว่าหลักการศาสนาเนี่ยไม่ให้ออกจากผู้นำถ้าใครได้รับใบอาแล้วเนี่ยอย่างยะซีดเนี่ยได้เป็นผู้นำอิสลามได้ปกครองเป็นคอลิฟะห์เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องให้ใบอาทุกคนไม่มีสิทธิ์จะถอดถอนไม่มีงั้นซาอิดมูซาอิบนะครับยอมโดนเคี่ยน70ทีแล้วก็ถูกเดินไปตามตลาดนะครับถูกประจานเพราะว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่ยอมกับยะซีดแต่ไม่ใช่เหมือนเขาว่าไม่ให้สัตยาบันนะให้สัตยาบันแต่ก็คือไม่พอใจในหลายๆเรื่องกับการปกครองของราชวงศ์ของอุมัยยะห์หรืออุมัยยะห์มุอาวิยะห์แต่นั่นคือลักษณะของบรรดาผู้รู้ในอดีตนะครับฉะนั้นโลกในสมัยนั้นเขาเรียกว่าอิสลามแห่งยุคทองของอิสลามเลยยุคที่บรรดา7ผู้รู้เนี่ยอยู่ในเมืองเดียวกันในสมัยเดียวกันและตายแทบจะปีเดียวกันเลยแทบจะปีเดียวกันนะครับนั่นก็คือความสำคัญของความรู้ครับพี่น้องความสำคัญของความรู้นั้นถูกถ่ายทอดมาเรื่อยๆโดยเฉพาะที่เมืองมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์และก็มักกะตุลมุกัรเราะมะห์2สถานที่ที่ดัจญาลจะไม่มีวันเข้า2สถานที่ที่มีเกียรติบรรดาผู้รู้ก็ได้รับเขาได้รับความรู้ได้รับร่องรอยจากบรรดาผู้รู้ในอดีตอย่างมากมายจนกระทั่งมาถึงยุคของปัจจุบันมีหะดีษอยู่บทนึงนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่คิดว่าเมืองมะดีนะห์ซุลมันมีการอาธรรมเกิดขึ้นอยู่คิดผิดแล้วคนนั้นคิดผิดแล้วคนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาจะทำให้คนนั้นมีแต่ความหวาดกลัวอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาจะทำให้คนนั้นอยู่กับบนทางที่หลงทางเพราะอะไรพี่น้องเมืองมะดีนะห์แล้วก็เมืองมักกะตุลมุกัรรอมะห์เนี่ยเป็นจุดสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของอิสลามเป็นสถานที่ที่มีบรรดาผู้รู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่อัลลอฮฺสุบตะลายกเกียรติและให้อยู่ณสถานที่ตรงนั้นแน่นอนนะครับว่าในมุมมองของทางวิชาการในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันมีทั้งถูกต้องแล้วก็ผิดตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นแหละแต่ในมุมมองของเราที่ต้องมองกับบรรดาผู้รู้โดยเฉพาะในเมืองมะดีนะห์และเมืองมักกะห์เนี่ยต้องเป็นมุมมองที่ดีเป็นมุมมองที่เหมาะที่สมที่ควรเหมือนที่เรานั้นได้เรียนถึงมันฮัสลับได้เรียนถึงสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมืองมะดีนะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะให้คนไม่ดีคิดคดได้ออกไปจากเมืองมะดีนะห์อยู่ตลอดใครก็ตามมีลักษณะที่เป็นผู้รู้ที่จะมาช่อฉนในหลักการศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะขจัดออกไปให้เหลือแต่บรรดาผู้รู้ที่มีความยำเกรงแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับมันเกิดจากการประสิทธิ์ประสาทหรือว่าการปกป้องดูแลรักษาของบรรดาผู้รู้ในอดีตจนถึงถูกถ่ายทอดมาที่ปัจจุบันนี้ฉะนั้นวันนี้ผมก็มาบอกถึงผู้รู้แค่2คนเท่านั้นใน7คนที่มีความสำคัญก็คือท่านอุรวะอิบนุซุบัยร์ท่านซาอิดอิบนุมุซัยบเราต้องจำชื่อ2คนคนนี้เอาไว้เราต้องเรียนรู้ถึงวิถีของการเป็นอยู่ของพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นมีความอุตสาหะกับความรู้ขนาดไหนและถามวันเวลาของเขา24ชั่วโมงของเราเท่ากันเราไม่ได้ต่างกันและในเรื่องของความรู้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพแบบเขาแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเรามีหนังสือมาถึงเรามีการบรรยายมาถึงเรามีระบบสื่อสารมาถึงเราโดยที่เราไม่ต้องไปไกลถึงสถานที่ตรงนั้นซึ่งวันนี้เราสามารถที่จะพยายามผลักดันตัวของเราเองให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจให้มีความหวังอย่างน้อยก็ให้พยายามที่จะมีเส้นทางเหมือนบรรดาผู้รู้ในอดีตก็ยังทำได้ฉะนั้นเราต้องทำพี่น้องบรรดาผู้รู้เนี่ยในอดีตไม่ว่าจะเป็น2หรือ7คนสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ขาดเลยคือกิยามุลเลเขาจะไม่ขาดจะมีสักกี่คนในยุคของเราที่กิยามุลเลนไม่ขาดอย่างไซมุมไซบ50ปี50ปีของไซมุมไซบคนที่เป็นลูกศิษย์บอกว่าเข้ามาในมัสยิดเนี่ย
ไม่เคยไม่เจอซาอิดมุมาซัยและไม่เคยเจอซาอิดอิมุมาซัยยิบเดินไปอ่านนั่งละหมาดเพราะว่าท่านเนี่ยละหมาดกิยามุลเลนจนกระทั่งเลยมาจนถึงฟายับโดยที่น้ำละหมาดไม่เสียเลยนี่คือลักษณะของบรรดาผู้รู้นะครับการที่เราเรียนถึงผู้รู้เนี่ยมันทำให้เรากลับมามองตัวเราเองกุรอานวันหนึ่งอายะห์หนึ่งยังไม่มีใครอ่านเลยบางทีเนี่ยอ่านเพราะแค่ในละหมาดถูกบังคับแต่อ่านเพื่อจะให้ตัวเองมีความรู้เนี่ยน้อยเหลือเกินจริงๆบรรดาอุลามะในอดีตเนี่ยเขาเรียนตัฟซีรกุรอานเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแบบเราที่เรียนวันหนึ่งเรียนกันเป็นซูเราะห์เลยนะเขาเรียนวันหนึ่งแค่5อายะห์พอแล้วแต่5อายะห์ของเขานี่คือรู้เลยเนี่ยว่า5อายะห์นี่มาจากไหนลงมาเมื่อไหร่ทำอะไรประโยชน์คืออะไรและจำวันละ5อายะห์พี่น้องในอดีตเขาเรียนกันอย่างนั้นแล้วก็ท่องจากการจำแต่ละคำไม่ได้ท่องแบบนกแก้วที่ไม่รู้อะไรเลยเราทุกวันนี้นะครับเด็กฮาฟิซหรือว่าใครก็แล้วแต่อยากจะจำกุรอานเนี่ยจำแค่ความอะไรนะตัวคำของมันอย่างเดียวแต่ไม่สามารถจะเอาสิ่งที่อยู่ในความจำของเราออกมาใช้ประโยชน์ได้ออกมาเตือนตัวเราเองออกมาเตือนพี่น้องออกมาเตือนสังคมได้ทำไม่ได้เลยนั่นคือความต่างที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและในยุคอดีตบรรดาผู้รู้7คนที่เป็นบรรดาอุลามะเนี่ยเขาให้เกียรติกันนะครับเวลาที่มีคนคนหนึ่งไปถามความรู้3คนใน7เนี่ยพอไปถามอีกคนหนึ่งถามว่าไปถามใครมาหรือยังบอกไปถามมาแล้วเอาความรู้คนนั้นแหละโดยที่ตัวเองอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกว่าแต่เขาให้เกียรติคนหนึ่งอ้าวท่านถามไปแล้วก็เอาความรู้คนนั้นเลยแต่ถ้าเป็นความรู้ของเป็นผู้รู้ของเราในปัจจุบันเนี่ยถามคนนั้นมาหรือยังถามแล้วว่าไงเขาฟัตวาแบบนี้อ้าวไม่ใช่แล้วของมันต้องฟัตวาแบบนี้นี่แบบนี้แบบฉันนี่อย่างบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในเมืองมดีนะห์นะครับเป็นบรรดาผู้รู้ที่มีการให้เกียรติกันจริงๆนะผมเคยดูการตอบปัญหาศาสนาของเชคมิมบาสของเชคอุไซมินเชคอิบนุบาสเชคอุไซมินเวลาเขาตอบปัญหาเนี่ยเขาต่างกันนะหลายๆมัสอาลาเนี่ยเขาไม่เหมือนกันแต่เขาไม่เคยที่จะมาพาดพิงในแง่ลบต่อกันไม่เคยที่จะมองกันไม่ดีเลยทั้งที่บางทีมัสอาลาเป็นเรื่องมัสอาลาบางมัสอาลาเป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาเขาจะให้เกียรติกันอย่างเช่นอิบนุบาสกับอุไซมินเนี่ยมาสอนกันคนละวันลูกศิษย์ก็ดีเหลือเกินนะครับถามปัญหาเดียวกันเลยวันนี้ถามเชคอิบนุบาสอีกวันหนึ่งถามเชคอุไซมินในปัญหาเดียวกันนะครับเชคอุไซมินฉลาดเชคอุไซมินถามว่าแล้วปัญหาเนี่ยถามเชคอิบนุบาสอย่างถามแล้วก็เอาอันนั้นแหละคือนี่คือเป็นลักษณะของการให้เกียรติระหว่างบรรดาผู้รู้เขาจะไม่พยายามที่จะทำร้ายให้เกิดอะไรครับเกิดการถูกหักหน้าหรือว่าถูกประจานนอกจากจะเป็นความผิดที่อยู่ในระดับอากีดะห์ถ้าระดับอากีดะห์หรือมันฮัจญ์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าเป็นเรื่องของอากีดะห์เป็นเรื่องของมันฮัจญ์จะต้องตรงกันไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของฟิกหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาศาสนาที่เป็นกิ่งก้านสาขาเนี่ยเขาจะประนีประนอมต่อกันคำว่าเห็นต่างกันได้เนี่ยในภาษาของอุลามะไม่ใช่เลือกอะไรก็ได้เห็นต่างกันได้ไหนหมายความว่าบรรดาอุลามะทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะค้นคว้าแล้วกลั่นออกมาเป็นบทสรุปที่เป็นบทสรุปของเขาเป็นลักษณะของเขาแล้วเนี่ยแต่เกิดจากค้นหาหลักฐานอย่างจริงจังและชัดเจนส่วนเราเนี่ยที่เป็นคนอาวามเนี่ยเราต้องเลือกทัศนะที่มาจากหลักฐานไม่ใช่จากคำพูดอุลามะเฉยๆอุลามะพูดแล้วพูดต่างกันเยอะแต่เราเลือกสาวะอันนี้จะดีก็เลือกอันนี้ไม่ใช่มันฮัสสลับต้องดูว่าอุลามะที่ทัศนะออกมาแบบนี้เพราะอะไรแล้วตัวเองเนี่ยนะสำคัญที่ตัวเองต้องอธิบายได้ด้วยถ้าตัวเองไม่สามารถอธิบายตามที่อุลามะเขาบอกมาได้เนี่ยถ้าว่าไม่เข้าใจแล้วก็เลือกโดยการฟังหัวแบบตักลีดเลย
พราะถ้าเราเลือกทัศนะที่มันชัดเจนเราก็ต้องอธิบายได้ว่าอุลามะเขาเลือกทัศนะและฉันก็เลือกทัศนะนี้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมุมมองของเราที่มองบรรดาอุลามะซุนนะเนี่ยสำคัญดูตัวอย่างในอดีตเขาไม่มีการพิพาทกันพี่น้องเขาไม่มีการพยายามที่จะลบเกียรติหรือว่าทำลายชื่อเสียงโดยเฉพาะอุลามะซุนนะกันเองเนี่ยเขาไม่ทำอย่างที่ผมบอกว่าการรักษาอุลามะการรักษาชาวซุนนะเนี่ยมันสำคัญมันถือว่ามีความหมายทีนี้กลับมานิดนึงนะครับกับบ้านเราเนี่ยกล่าวว่าตอนแรกนี่จะไม่พูดถึงบ้านเราแต่วันนี้พูดนิดนึงก็ได้นะครับบ้านเราเนี่ยบรรดาผู้รู้เนี่ยมีเยอะอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมีเยอะในสังคมผมสำหรับมุมมองของผมอันนี้คือมุมมองของผมคนเดียวนะฮะผมมองว่าบรรดาผู้รู้ในเมืองไทยทุกคนมีความหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอาจารย์ฟาริดอาจารย์อาหมัดอาจารย์อิสฮากอาจารย์อามีนลอนาอาจารย์ชาริฟุงสังเงียมอาจารย์คอลิดปานตะกูลอาจารย์ที่เป็นซุนนะเนี่ยอาจารย์ชุกอร์ดานิสมันหรือใครก็แล้วแต่ผมมองว่ามีความหมายในการเปลี่ยนแปลงมีความหมายทุกคนจะมีลูกศิษย์เป็นของตัวเองอยู่และสำหรับผมเนี่ยที่เรียนมันฮัสลับเรียนพยายามเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องของมันฮัสลับเขาสอนบรรดาอุลามะเขาสอนผมว่าความขัดแย้งที่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบตะลาให้คือความขัดแย้งที่เป็นในเรื่องของฟิกที่เอ่ยมาอาจารย์ทุกคนอะกีดะห์เดียวกันหมดไม่มีใครอะกีดะห์อื่นเลยไม่มีใครมีอะกีดะห์อื่นนอกจากนี้เลยทุกคนอะกีดะห์รุบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาอ์วะซิฟาตเหมือนกันหมดเลยมีเตาฮีดเดียวกันมีมันฮัดเดียวกันแต่เห็นเวลาที่มีความแตกต่างกันในปัจจุบันคือเรื่องของฟิกเรื่องของการเข้าใจฟัตวาของอุลามะห์ที่อยู่ในนอกพื้นที่และความเข้าใจของอุลามะห์ของบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในเมืองไทยจริงๆคนเหล่านี้ทำงานกันหนักมาก่อนที่เราจะเกิดเสียอีกนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลามาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาทำงานหนักมาขนาดไหนเขาต่อสู้ในเรื่องซุนนะห์มาขนาดไหนพอมาถึงวันนี้เจอเขาพิพาทกันเราก็มองเขาเหมือนเป็นคนอื่นเลยแต่ที่จริงแล้วบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงอะไรๆมาในอดีตมากมายและเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรๆอีกมากมายในปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าเรามาทำลายมาห้ามหันกันในเรื่องที่มีเป็นในเรื่องของฟิกซ์ซึ่งไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์แต่ใครบอกเป็นเรื่องของอะกีดะห์มาคุยกับผมได้เลยเราไม่ทำลายกันเองเหรอครับในปัจจุบันที่เกิดขึ้นตอนนี้บางทีผมเองก็เบื่อที่ต้องเจอคนก็มาพูดคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนู้นเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วก็รู้มากกว่าคนที่มาถามอีกแล้วก็มีผมคนเดียวในประเทศไทยตอนนี้ละมั้งที่สามารถเรียกชื่อทุกคนได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกอะไรในใจผมเลยเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ทำโลกสวยผมไม่ได้โลกสวยก็มันฮัสลับก็สอนผมแบบนี้ก็มันฮัสลับเขาสอนผมแบบนี้แต่เรื่องผมจะคบกับใครจะคุยกับใครอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นสิทธิ์มันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของมารยาทแล้วผมไม่ชอบใครอย่างบางคนผมไม่ชอบแต่เขาเป็นผู้รู้ซุนนะเราก็ต้องบอกเขาเป็นผู้รู้ซุนนะจะบอกเขาเป็นผู้รู้บิดอะห์ไม่ได้ก็เขาเป็นซุนนะมีความแตกต่างกันในเรื่องของฟิกถ้าวันหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มารวมกันทำงานศาสนามันก็ทำได้แต่ไม่ชอบนิสัยแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของนิสัยแต่คุยได้ทุกคนสามารถให้เกียรติผมได้ให้เกียรติทุกคนได้หมดแล้วเชื่อไหมผมเองก็ถูกพาดพิงจากบรรดาทุกคนเหมือนกันคนนู้นก็พูดถึงคนนี้ก็พูดถึงคนนั้นก็พูดถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นพูดถามว่าผมไม่รู้เหรอรู้แต่ผมรู้ก็มันฮัสลับสอนผมอะสอนผมว่าอะไรคำพูดของแต่ละคนมันคือคำเตือนมันคือคำตักเตือนที่มีประโยชน์สำหรับผม
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้ถ้าหากว่าเรานำมาใช้ประโยชน์ผมไม่จำเป็นต้องตอบโต้อะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่ามันจริงผมก็เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่ามันไม่จริงเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมให้ความเคารพและให้เกียรติฉะนั้นวันนี้นะครับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดที่บรรดา7ผู้รู้ในอดีตในมะดีนะห์หรือบรรดา4มัซฮับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรือบรรดาอุลามะที่อยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาสอนกันมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คือมันฮัสซะลัฟที่เรามีความเห็นเดียวกันคือในเรื่องของอะกีดะห์และเรามีความต่างโดยไม่ทะเลาะกันในเรื่องของฟิกห์และเราต้องมีมารยาทที่ดีต่อกันในมุมมองที่ดีต่อกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนและเรารู้มาหัวใจเราความรู้สึกของเรามันต้องมอบให้กับแนวทางที่ถูกต้องต่อให้เราจะไม่ชอบไม่พอใจยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องบรรดาลูกศิษย์ของผมที่เรียนที่นี่ทุกคนผมจะสอนลูกศิษย์เลยนะครับว่าจะไม่ให้มีการไปวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้รู้ที่เป็นอาวุโสไม่ว่าเขาจะเกิดความผิดถ้าเราไม่สามารถเดินไปหาเขาได้เนี่ยคุณก็อย่ามากล้าหันใน Facebook แล้วกันจำให้ดีนะลูกศิษย์ผมทุกคนเลยถ้าเรารู้สึกว่าคนหนึ่งคนใดในสังคมของเราผิดที่เป็นผู้รู้เนี่ยถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีความกล้าหันจะเดินไปหาเขาเนี่ยอย่าไปประจานเขาใน Facebook ทำตัวเหมือนคนไม่มีความกล้าหันจริงๆไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงๆนะครับฉะนั้นมารยาทสำคัญมารยาทบรรดาผู้รู้เนี่ยถ้าเอาจริงเนี่ยบรรดาผู้รู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกที่มีความรู้มากเป็นคนที่มีมารยาทงามทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้เพียงวันนี้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ขอมาอัฟนะครับสำหรับคำบางคำที่อาจจะรุนแรงแล้วก็อาจจะพาดพิงถึงชื่อของบุคคลไปแต่ผมเนี่ยไม่เคยเกลียดใครเลยเพราะว่าผมอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่มีใครที่มาเป็นคู่กรณีกับผมฉะนั้นเรื่องศาสนาก็วางไว้เรื่องศาสนาเรื่องความขัดแย้งมีคนถามผมว่าอาจารย์ยืนชิดยืนทางเอาไงผมบอกว่านี่มันปีที่2แล้วถ้าอยากจะรู้ผมเอาไงไปดูเทปปีแรกผมอัลฮัมดุลิลละห์ผมว่าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งหนึ่งกับเราอยู่คือเวลาที่เราพูดอะไรมันเป็นเทปมันเป็นสิ่งที่กลับมาย้อนดูได้ใช่มั้ยคือถ้าเกิดไม่มีเทปเนี่ยผมก็คงจะต้องอธิบายอีกรอบนึงสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินผมพูดอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นอีกแต่มันเป็นประเด็นเก่าที่ผมเคยพูดไปแล้วและถ้าหากว่าความรู้สึกของผมมันเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ผมจะออกมาพูดใหม่แต่ถ้าใครมาถามผมเรื่องคุณอูดเป็นไงเอาไปดูเทปนู้นเลยเรื่องไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นไงเอาไปดูเทปผมอ่ะผมเคยพูดเอาไว้ทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อตามนั้นอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมจบไปแล้ววันนี้ผมจับหนังสือมุอ์ตะมาสอนจับชารุซุนนะห์มาสอนจับตะบารีมาสอนจับมิชกาตุมาซอบีมาสอนจับอะไรฮะอะกีดะห์ตะฮาวียะห์มาสอนจะพยายามเอาหนังสือสลับมาสอนฉะนั้นอะไรที่เป็นความขัดแย้งที่ผมเคยพูดไปแล้วคือจบไปแล้วผมไม่มีเวลามานั่งเอามานั่งกลับมาใหม่แล้ววันนี้ผมก็ไม่เคยยืนห่างเลยตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมก็ไม่เคยยืนห่างละหมาดของเราก็ไม่เคยแยกกันที่โรงเรียนแห่งนี้ของเรามันจบไปแล้วฉะนั้นผมเดินข้ามผ่านไอ้ความขัดแย้งที่พวกคุณกำลังเกิดขึ้นกันอยู่ผมเดินผ่านไปนานแล้วแล้วผมเดินไปไกลแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์ตัวเองแล้วนะจะได้ไปเข้าใจเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องเข้าใจอีกมากมายนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์